อันนี้ห้องใครห้องหนูเองค่ะห้องนี้บอกว่ามีผู้หญิงโผล่ใช่คุณยายจ้องหน้ามาแล้วล่ะค่ะเอาละครับคุณดูไว้ผมหน่อยคุณแม่อยู่ทุกวันนี้ไหมคะใช่ค่ะอ๋อตอนนี้คุณแม่จะมานอนแทนโอเคครับคุณรับรู้สึกถึงอะไรบ้างครับหนูว่าเขาอยู่จริงๆเขาอยู่ยังไงคุณเขาอยู่ข้างนอกหน้าต่างจริงๆนอกหน้าต่างตอนนี้คุณเห็นเขาเป็นลักษณะเป็นแบบไหนฮะเป็นคุณยายที่แบบผมก้าวมวยต่ำเนี่ยค่ะก้าวมวยต่ำเรียบไปอย่างนี้เนาะแล้วก็แบบตัวไม่ใหญ่นะตัวผอมๆแต่ว่าไม่ผอมจนเหลือกระดูกนะคะหน้าคล้ายๆคุณนิชาเลยหน้าคล้ายกันเลยใช่ค่ะหน้าเล็กมากหนูยังแซวแฟนเลยว่าเธอเหมือนเธอเลยเพราะแฟนหนูตัวเล็กหน้าเล็กๆแล้วก็ผมสั้นเหมือนกันใช่ใช่คุณอ๊อฟแบบนั้นเลยคุณยายเป็นเจ้าของเก่าของพื้นที่นี้เหรอเงินชั้นเงินชั้นแต่ไม่ใช่ชื่อชั้นคุณยายเป็นเจ้าที่ได้ไหมถ้าแบบนี้เป็ดคุณพูดว่าอะไรเป็นอะไรเป็ดเขาอยู่ไหนคุณอ๊อฟก็อยู่เนี่ยค่ะตอนนี้เขายังอยู่นะกระจกเยอะนี่ผ่านกระจกไปทางนี้เลยอุ้ยนี่ถ้าส่องไปเจอหน้าคุณยายนี่ผมตกใจนะคุณนิชาอยากถามอะไรอ่ะก็ถามว่าหนูไหนๆหนูก็ซื้อมาอยู่ที่นี่แล้วอะค่ะหนูขออยู่ที่นี่ขอเป็นลูกหลานพื้นที่ที่นี่ได้ไหมเขาไม่เชื่อว่าคือหนูไม่รู้ว่าคุณยายโดนอะไรมานะอันนี้คือจะเป็นคดีหรือเปล่าฟ้องอะไรหนูไม่รู้แต่ว่าคือคุณยายบอกว่าขนาดลูกหลานมันยังไม่ดีเลยอุ้ยตอนนี้ไม่ใช่ลูกไม่ใช่หลานจะดีได้ไงคราวนี้คุณนิชาอยากลั่นสัจจวาจาไปอ่ะใช่เพราะว่าตอนที่หนูเข้ามาอยู่หนูพูดเพราะว่าวันที่หนูเข้ามาซื้อบ้านอ่ะคือบ้านรกมากแล้วพูดตรงคือสกปรกมากบ้านหลังนี้นะถูกต้องค่ะริมข้างๆเนี่ยค่ะคือมีแต่ขยะมีทุกอย่างแม้กระทั่งกกน.ใช่ค่ะคือรกมากหนูก็เลยเข้ามาเก็บมาทำแล้วหนูก็พูดลอยๆประมาณว่าเนี่ยหนูเข้ามาอยู่แล้วเดี๋ยวหนูดูแลที่นี่ให้สะอาดร่มเย็นเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณยายว่าไงก็บอกว่าก็พิสูจน์สิทำกันเสร็จก็ทำเสร็จด้วยยายพี่มีตังค์เออคุณยายให้ตังค์ได้ไหมเออคุณจะให้สักโชคสักชุดนึงได้ไหมบอกว่าตังค์อ่ะมันก็หาได้แต่มันไม่เก็บอ้าวอ้าวผมถามจริงนะเป็นวิทยาทานค่ะคุณเป็นอย่างที่คุณยายว่าไหมใช่ค่ะคือคุณยอมรับว่าปีที่ผ่านมาคือหาเงินได้เยอะมากแต่ฉันไม่เก็บตังค์ใช่ด้วยอย่างที่บอกเข้ามาเดือนแรกก็คือเป็นหนี้นอกระบบเลยไหนจะเล่นแชร์อีกใช้เท่าไหร่ก็ไม่พอคืองูกินหางอะค่ะเริ่มเจ้าแรกแล้วเจ้าแรกต้องส่งดอกไม่มีต้องไปสอบไม่ได้เกี่ยวกับคุณยายคุณยายไม่ได้ทำให้คุณนิชาเป็นแบบนี้ถูกไหมใช่คุณยายช่วยหาเงินด้วยซ้ำบางทีอ่ะคุณเคยถูกรางวัลบ้างไหมถ้าหวยเลยตั้งแต่อยู่นี่มาไม่เคยถูกอาจจะไม่ใช่เขาบอกเขาช่วยหาเงินเขาไม่ได้บอกเขาช่วยให้ค้าขายได้แต่ตอนเป็นเซลล์ขายรถก็คือขายได้ทุกเดือนแม้กระทั่งเซลล์คนอื่นที่เป็นท็อปเซลล์อยู่ทีมเดียวกันขายเดือนนั้นไม่ได้หนูก็ยังขายได้คราวนี้คุณยายในฐานะผมคิดว่าคุณยายน่าจะเป็นเจ้าของที่เก่าที่คิดว่าอ่ะคุณยายบอกว่าตรงนี้คือที่ของคุณยายเองคราวนี้ทำยังไงอ่ะคุณยายบอกได้ไหมว่าถ้าสมมุติว่าคุณนิชาจะมาอยู่เงี้ยต้องทำยังไงถึงจะดีขึ้นคุณยายรู้ไหมไม่น่าแบ่งมาตั้งแต่แรกคือเขาบอกอันนี้เขาบอกกันนะแล้วหนูก็แอบเถียงไปว่าก็เป็นคนแบ่งเขาแบ่งขายมาแล้วก็ต้องซื้อที่เขาขายนี่ออกมาเขาบอกว่าถ้ามันไม่แบ่งตั้งแต่แรกนะปัญหาก็จะไม่เกิดเขาพูดแบบนี้อันนี้เป็นคนอื่นทำมาแต่นี้หนูบอกว่าแต่หนูก็ซื้อที่เขาแบ่งมาแล้วไงคือหนูไม่รู้หรอกเขาแบ่งกันมายังไงเลยเขาบอกว่าไปคุยกับฝั่งนู้นซะว่าเขาจะทำอะไรฝั่งนู้นคือพื้นที่ด้านนอกเราจะต้องสำรวจให้ครบก่อนเนาะว่าทั้งหลังเนี่ยมันมีปัญหาอะไรตรงไหนบ้างค่อยๆแปะไปทีละแผลแปะไปทีละแผลเรารู้แล้วมีคุณยายอยู่นี่นะคุณยายมาน่ากลัวเนาะคราวนี้ขอคุณยายมาดีๆได้ไหมน่ากลัวจริงๆจริงเหรอแกคือจะพุ่งก็พุ่งอ่ะเหรอเดี๋ยวผมว่าไปดูห้องนู้นต่อห้องนู้นเป็นห้องอะไรห้องพี่ชายค่ะอันนี้ห้องพี่ชายขออนุญาตนะอุ้ยข้างนอกทักทายทักทายเซ่หลอข้างนอกทักทายดังมากบรรดาเปรตทั้งหลาย
มีอะไรไหมครับในห้องนี้คือหนูไม่รู้นะตอนนี้คือมันไม่เห็นครับแต่หนูแค่รู้สึกว่าถ้านอนอ่ะไม่ได้อ่ะคือนอนแล้วมันจะโดนกวนจากอะไรก็ไม่รู้อ่ะครับเช่นอยู่ดีก็มีคนมาสะกิดให้ตื่นก็ตื่นอยู่ดีเจอแบบอะไรปลายเท้าอย่างเงี้ยหรือแม้แต่อยู่ดีอากาศข้างนอกเย็นมากแต่อยู่ดีข้างในเสือกร้อนเฉยๆอย่างเงี้ยก็มีพี่ชายเป็นอะไรแบบนั้นไหมพี่ชายก็แต่ตั้งแต่เขามาอยู่เนี่ยเขาบอกว่าไม่เห็นอะไรแปลกๆไม่รู้สึกไม่อะไรเลยแต่อย่างที่พี่ออบอกเมื่อกี้เนี่ยค่ะคือข้างนอกบรรยากาศดีแต่บ่นตลอดว่าทำไมห้องร้อนจังวะเออคราวนี้เหลืออีกบ้านหลังหนึ่งข้างหลังที่เราจะต้องเข้าไปดูอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะต้องส่งให้คุณออฟเนี่ยเข้าไปสำรวจก่อนว่าคุณเจออะไรบ้างไปกับช่างภาพคนหนึ่งดีไหมครับไปครับเดี๋ยวบริเวณด้านนู้นนะที่เรากำลังจะเข้าไปซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณบอกว่ามีชาวลับแลส่วนหนึ่งมีเปรตอสุรกายครบครบเลยเหลืออย่างเดียวที่ไม่เจอคือสัตว์นรกโอ้นี่ท่านลงต่ำขนาดนั้นเลยเหรอแต่นี่เรายังไม่เห็นนะมาค่ะและระหว่างที่เรากำลังถ่ายทำนี่ก็มีเสียงพระสวดอยู่ด้วยนะใช่แล้วก็เป็ดร้องกระนาวอยู่ตอนนี้หมาหอนกระนาวเลยนะฮะระงมเลยนะตอนนี้เห็นอะไรไหมฮะยังแวบๆอยู่ครับพี่เจยังไม่มั่นใจยังไม่โปะตัวน็อคแต่คือหนูแค่ว่าเมื่อกี้คือเห็นเป็นเหมือนกอล่ามแต่ไม่ใช่กอล่ามที่ไม่ใช่กอล่ามที่เราเห็นแบบหลายครั้งที่เราไปเจอมาฮะมันเป็นกอล่ามอีกเลเวลหนึ่งอ่ะทำไมลักษณะมันแตกต่างกันยังไงครับมีฤทธิ์มากกว่ากอล่ามที่กระโดดต้องเด้งต้องเด้งไปอันนั้นคือกระโดดแค่สร้างความเดือดร้อนเฉยๆแต่อันนี้คือเหมือนที่ของกูกูได้กรรมสิทธิ์ในการทำอะไรก็ได้นี่คุณกำลังจะบอกว่าพวกดวงวิญญาณพวกนี้ก็เป็นกลุ่มหนึ่งกับคุณยายที่อยู่บ้านเหรอคนละกลุ่มหนูมองว่าเขาอยู่แค่ตรงเวิร์กตรงนี้ค่ะผมขออนุญาตนะค่อยๆเข้าไปนะคุณเห็นเวิร์กด้านไหนเวิร์กด้านหลังถึงด้านหลังนี้เลยคือหนูไม่ชอบกอล่ามประเภทนี้ตัวที่ว่ากอล่ามันจะเป็นหน้าแบบหน้าโลนๆนะพี่เจแต่ประเภทนี้มันจะมีความเป็นเส้นเลือดคืออย่างเงี้ยขึ้นแล้วมันก็จะเหมือนวิ่งขึ้นตลอดเวลาจากตัวขึ้นมันก็เหมือนมีไฟกระพริบอย่างเงี้ยค่ะคือมันขยับมีเลือดวิ่งอยู่ในเส้นเลือดตลอดเวลาใช่แค่เส้นเลือดอาจจะเป็นเลือดสีแบบข้นๆหน่อยสีแบบเข้มๆหน่อยอะไรเงี้ยค่ะนี่เขาอยู่ไหนที่ขึ้นอยู่มอกเป็นแฟบไปหมดเลยแบบฟุ๊บนิดเดี๋ยวก็หายฟุ๊บนิดเดี๋ยวก็หายฟุ๊บนิดเดี๋ยวก็หายหายอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยนี่ถ้าคุณอยู่ในบรรยากาศนี้ก็คือเขาก็เต็มไปหมดโดดเต็มไปหมดเหมือนที่คุณเห็นตั้งแต่แรกถูกไหมใช่ก็คิดตอนแรกคิดไปว่าอีที่เราเห็นบนยอดไม้ตรงนั้นอะกับอีตัวเนี้ยตัวเดียวกันไหมเพราะมันกระโดดเหมือนกันได้ก็ไม่ใช่อีกพออีตัวข้างบนมันมีขนอุ้ยมีขนด้วยเหรอเออข้างบนมันมีขนตัวอะไรเหมือนลิงอะว่ามันมีขนสีดำๆปุยๆเหมือนลิงเคยเห็นไหมถามจริงเคยนี่คือการเห็นครั้งแรกใช่ตัวสีดำมีขนใช่เหมือนลิงเลยเหมือนลิงแต่เป็นตัวใหญ่ลิงตัวใหญ่แล้วยิ่งลิงบ้าเลยอยู่บนยอดไม้แบบนี้ไม่มีทางอ๋อหนูก็เลยแบบน่าจะเป็นคิดได้ว่าไม่อสุรกายกับสัตว์นรกแต่พอเห็นตัวนี้ก็เลยมั่นใจว่าอีเนี้ยสัตว์นรกหุ้ยอ๋อที่เขามีเส้นเลือดที่บอกนี่คือสัตว์นรกเออคืออาจจะหนีขึ้นมาพักผ่อนหรือว่าลาพักร้อนขึ้นมาพักผ่อนอะไรหรือเปล่าไม่รู้มันมีแบบนี้หรือเปล่านะแต่ดูแค่รู้สึกว่าที่เขาควรอยู่จริงๆอ่ะคือนรกไม่ใช่ที่นี่ตอนนี้สิ่งที่เจอคือในนี้คุณเห็นดวงวิญญาณเยอะไปหมดเลยใช่ไหมนั่นแหละพวกนั้นเลยอ่ะนี่คือสัตว์นรกหรือว่าเป็นพวกโอ้นี่เปรตร้องกันลั่นนะจริงๆนะเปรตอยู่โดยรอบอยู่แล้วค่ะในพื้นที่อ่ะคือแบบกับเป็นเมืองของเขาอ่ะฮะคือเอาได้ง่ายนะหนูมองว่าวิญญาณพวกนี้นะคือต้องเคยทำแบบรักษาศีลมาก่อนแน่ๆชัวร์รักษาศีลนั่งสมาธิอะไรอย่างนี้เลยแต่ยังยึดติดพวก
ที่คนสมัยนี้นะเรียกพวกหิวบุญอ่ะหิวบุญก็จะมีหลายประเภทเช่นแบบว่าอยู่กับวัดกับวานี่แหละอยู่ในโรงทานทำโรงทานเป็นแม่ชงแม่อะไรอย่างนี้แต่ว่ามันยังมีจิตลึกๆที่เป็นโมหะจริตหรือโลภะจริตอยู่เช่นเอ้าจะตักเยอะสิคะตักแต่พออิ่มไม่ต้องอิ่มมากนะคะอย่างเงี้ยเป็นต้นรู้ออกไหมคะคือเป็นคนที่ทำบุญคือทำดีแหละรักษาศีลนะรักษาศีลปฏิบัติสวดมนต์ นั่งสมาธิทุกอย่างทำโลงทานด้วยไปจากทานด้วยแต่ปากไม่ดีพูดพ่อยๆอาจจะไม่ได้พูดพ่อยๆแหละจิตไม่ดีคือจิตอาจจะแบบก็ทำบุญนะแต่ถ้าบุญแหละแต่มันจะมีอีกส่วนนึงที่มันแบบสละไม่ได้ใช่ไหมเขาเรียกปรงไม่สุดโลภะปรงไปไม่สุดถ้าสมมติเรามองตรงเนี้ยผมเห็นนะสิ่งที่มันครบคันเลยนะคือ1มีวัดล้อมอยู่2วัดโค้งทางหลักโค้ง2มีพื้นที่ที่บอกว่าเป็นพื้นที่เมืองลับแลมีคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนทำบุญมีทั้งเปรตมีอสุรกายมีอะไรครบหมดเลยถ้าผมมองว่าพื้นที่เนี้ยโดยรอบเก่ามันคือพื้นที่ธรรมะเก่าเลยล่ะเช่นเป็นพื้นที่วัดทั้งหมดเมื่อก่อนก็เป็นไปได้เพราะวัดล้อมจริงนะถูกต้องอาจจะเป็นพื้นที่ท้ายวัดของ2วัดมาชนกันตรงนี้ถูกต้องแล้วมีการทั้งปฏิบัติธรรมทั้งทำทานทั้งทุกสิ่งทุกอย่างเมืองลับแลยังอยู่ต้องอยู่ใกล้เพราะว่าเมืองลับแลก็อยากจะออกมารับบุญถูกต้องถูกไหมถูกต้องมันก็เลยทำให้ตรงนี้เลยรวมสิ่งรวมผีรวมเปรตรวมอสุรกายใช่ก็คือมีครบสัตว์เดรัจฉานมีอยู่แล้วสัตว์เดรัจฉานมีแน่ๆครับเปรตเปรตมีที่เราเห็นที่เราได้ยินกันได้ยินอยู่ตลอดฮะสัตว์นรกอืมก็คือตัวที่เป็นกอลลัมที่มีเส้นเลือดที่มันวิ่งๆเนี่ยครบเลยอบายสี่มีครบเลยที่นี่แล้วกระทั่งตัวตาแดงๆนี่ก็เถอะอุ้ยไหนอะคือมองอยู่นานแล้วว่าอยู่ในนี้เหรอใช่แล้วมันมาอย่างนี้ด้วยนะพี่เจคือมันมาห้อยแบบห้อยแค่ตาห้อยแค่หัวมันลงมาอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นแค่ลูกตาแดงๆของมันอย่างเงี้ยแล้วก็แบบอยู่อย่างเงี้ยรอตรงไหนคือพยายามมองหันไปอื่นแบบพยายามละสายตาไปที่อื่นคิดว่าเราคิดไปเองอะไรเงี้ยแต่มันก็ยังเห็นอยู่บริเวณนี้นะในห้องนั่นเลยค่ะในห้องจริงป่ะใช่ขออนุญาตนะขออนุญาตเข้าไปดูคุณบอกผมหน่อยอยู่ตรงไหนนี่คือห้องน้ำนะมุมห้องนี้เลยนี่นะอันนี้คืออะไรห้องน้ำห้องน้ำนะวัดกระเถินนี่คือห้องน้ำนะยืนอยู่มุมห้องนี่นะไม่ได้ยืนหรอห้อยหัวอยู่ตรงนี้มุมนี้นี่นะใช่บริเวณนี้ฝั่งนี้เลยเดี๋ยวขอบนี้เลยพี่เจอุ้ยมุมนี้นะเนี่ยใช่เลยหนูก็เลยคิดว่าครบอภัยสี่อ่ะครบจริงๆอภัยภูมิสี่ครับถ้างั้นเดี๋ยวเราเห็นครบหมดแล้วสภาพนี้จะสลายพลังงานอะไรได้อ่ะอ๋อเดี๋ยวดูแล้วกัน